ไฮโซสาวเซิร์ฟกับเจเจตรินอยู่ๆกลายเป็นดราม่าต้องรีบออกขอมาชี้แจงทั้งหมดค่ะว่าคบกันแบบไหนกันแน่ล่าสุดนี้นะคะหลังจากที่กลายเป็นคู่รักในยุค90ที่ถูกจับตามองว่าเป็นคู่ที่ย่องเงียบไปเซ็นใบหย่ากันแถมฝ่ายชายก็เปิดตัวแฟนใหม่ทันทีชาวเน็ตนั้นก็มาพุ่งเป้าเลยค่ะว่าน่าจะเป็นคู่ของหนุ่มเจและสาวปิ่นเกตมณีแน่นอนเลยสาวที่เป็นแฟนใหม่คือใครกันนะเราชาวโซเชียลก็พากันสืบเสาะค้นหาแล้วค่ะหนึ่งในนั้นที่กำลังถูกจับตามองก็คือไฮโซสาวซึ่งมีนามสกุลดังด้วยค่ะคือน้องไม้แพรวปรียาชุมสายในอยุธยานั่นเองซึ่งก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ถูกโยงข่าวนี้เพราะว่ามีคนขุดภาพและก็คลิปค่ะที่ไปเล่นเซิร์ฟกันกับเจเจตอรินตอนนั้นเนี่ยหนุ่มเจเขามาเป็นโค้ชให้ก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะโดยอธิบายชัดเจนเลยละค่ะเจ้าตัวเปิดเผยว่าเห็นคนเนี่ยตีความไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องมาชี้แจงนะเพราะว่ากลัวคนจะคิดว่าเอากระแสมายก็ระวังตัวมากๆแต่เหมือนว่าใน TikTok เนี่ยทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่และมากกว่าเดิมเลยเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายเนี่ยมีสามีแล้วค่ะมีลูกที่น่ารักมากๆด้วยรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนนึงปลอก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของมายด้วยนะคะเพราะว่ามายเนี่ยรักเขาที่สุดเลยงานนี้ค่ะต้องบอกว่าอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ที่ถูกเพ่งเป้าว่าเป็นมือที่สามให้กับหนุ่มเจซะอย่างนั้นอย่างไรแล้วทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวมายด้วยค่ะ